สวัสดีครับวันนี้มาเจอชลินมิกเซอร์นะครับวันนี้ว่างอีกแล้วว่างอีก1วันว่างจากงานประจำนะจ๊ะเราก็สรรหาเรื่องที่จะทำอีกแล้วครับสมัยคันนี้นะครับเนื่องจากว่าสมัยคันนี้ใช้มาหลังจากที่ปั้นเสร็จจากซากรถนะปั้นมาก็ประมาณ5ปีแล้วทีนี้เครื่องของมันก็คือท่อนบนเนี่ยเราขับแบบโหดมาหาโหดทุกวันอัดแบบบิดสุดปอกทอกหมดปลายทุกวันทีนี้แหวนมันก็ดังนะลูกมันก็ดังเนื่องจากว่าเราทำตอนนั้นนะคว้านมาใหม่ลูกเราเทียมมันก็ไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะทีนี้วันนี้เราได้โอกาสดีพี่ก็แบ่งเสื้อสูบให้เป็นลูกสูบเบอร์50นะจ๊ะ50ลูกแท้เราก็เลยจะมาเปลี่ยนเอาเสื้อเก่าติดรถเราออกแล้วก็จะเปลี่ยนเสื้อใหม่เพราะท่อนล่างตอนนั้นเราทำแล้วก็เปลี่ยนข้อก้านแหวนลูกอะไรใหม่หมด5ปีที่แล้วแต่ท่อนล่างยังทนนะจ๊ะท่อนบนไม่ทนโอเคเดี๋ยวเราจะทำนะครับเราจะเก็บรักษาคันนี้ไว้นะเนื่องจากเป็นสมัยตัวท็อปนี่น้องๆหนูๆ นะครับที่เกิดหลังจากปี38ขึ้นมาอาจจะไม่ทันนะตอนที่หนูวัยรุ่นเนี่ยหนูอาจจะไม่ทันเพราะมันเลิกใช้แล้วมันปีผลิตคันนี้ครับปี38นะครับเป็นสมัยตั้งอยู่ในฐานการผลิตของ Honda Tena Honda Nova นั่นเองนะครับโครงข้างในนะครับโครงข้างในเป็นของโนวาทั้งหมดโนวาเทน่านะแต่เขามาทำเป็นแผงคอเนี่ยจากตรงนี้ขึ้นมาเป็นรถผู้หญิงคล้ายๆ Honda Wave นั่นเองนะจ๊ะเออมองเผินๆก็เหมือน Honda Wave น้องๆเห็นไหมแล้วทีนี้เจ้าสมายคันนี้ก็เป็นรถ2จังหวะนั่นเองน้องๆไม่ใช่4จังหวะนะน้องๆเห็นนี่อาจจะคิดว่าเป็นเวฟจริงๆไม่ใช่นะเป็นสมายนะจ๊ะผลิตน้อยณนะตอนนั้นปี38นะผลิตน้อยมากนะเท่าที่พี่จำความได้เนี่ยผลิตปี38ถึงพ.ศ.40แล้วมันก็หยุดการผลิตไปนะสมัยก็จะออกมาทั้งหมดก็ประมาณ3รุ่นนะเป็น S ไอ้เป็นไม่มีดิสสมัยเฉยๆแล้วก็โนวา S นะแต่ของพี่รุ่นพิเศษมีคัสนี่มีน้อยสมัย4เกียร์มีคัสแถมสตาร์ทมือต่างหากรุ่นของพี่มีน้อยมากเลยนะแหมพิเศษชิบหายเลยพี่เลยไม่ขายพี่ปั้นเก็บไว้นะนี่ตัดมือแท้น้องๆนะนี่ตัดมือแท้แต่ตัดไม่ติดด้วยโอเคนะต้องดึงโชคก่อนสาเหตุที่ทำเพราะอะไรนั้นดูนะได้ยินเสียงป่ะแก๊กนะแล้วก็ควันขาวแบบเนี้ยคือแหวนมันกวาดน้ำมันไม่ได้ดีเนี่ยแกรกนั่นคือเสียงแหวนลูกสูบแล้วก็ควันเยอะแบบนี้เนื่องจากเสื้อสูบมีรอยแล้วก็แหวนมันกวาดน้ำมันไม่หมดเผาไหม้ไม่หมดนั่นเองนะจ๊ะควันเลยเยอะแล้วกิน2จังหวะกินทูทีด้วยเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเสื้อสูบไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูลูกสูบนะครับที่ถอดจากรถนะจ๊ะลูกก็ยังใหม่อยู่นะแต่ด้วยความที่ว่าปอกมันหลวมแล้วนั่นเองนะเห็นไหมพอมันหลวมเนี่ยแรงดันจากข้างบนมันจะทะลุแหวน2ตัวนี้ออกมาถึงข้างล่างนะทำให้ประสิทธิภาพของการจุดระเบิดน้อยลงนะรถก็เลยวิ่งไม่ออกนั่นเองนะเห็นไหมมันทะลุลงมาถ้าแหวนดีๆมันจะไม่มีขมออกมาข้างล่างนั่นเองนะจ๊ะยังดีอยู่ส่วนเสื้อปอกนะครับดูครับเป็นรอยนะเห็นไหมฮะเป็นรอยนี่คือไม่ดีนะเป็นรอยเป็นเส้นนะทำให้น้ำมันกวาดไม่หมดนั่นเองนะจ๊ะโอเคก็จบไปเดี๋ยวดูของใหม่ของใหม่อยู่นี่
ี่ครับของใหม่เพิ่งคว้านมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะไม่มีเส้นมีแค่รอยขัดลื่นไม่ใช่ขัดลื่นสิเขาเรียกว่ารอยคว้านนั่นเองนะจ๊ะโอเคใส่เลยแล้วกันไม่รอแล้วเดี๋ยวทำความสะอาดตีนเสื้อนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ละไปเรื่อยทำความสะอาดตีนเสื้อเพื่อใส่ก็ใส่เสื้อใหม่เข้าไปประจำการแล้วนะครับก็ใส่ไม่ยากประกอบแหวนลูกสูบเข้ากับก้านแล้วก็ตั้งแหวนให้ตรงกับร่องแหวนแล้วก็ยัดใส่เสื้อสูบเข้าไปเลยครับแล้วก็ขันน็อต4ตัวยึดตีนเสื้อนะครับให้พอตึงมือแล้วก็ประกอบนะครับครับเมื่อขันตีนเสารอบๆเสร็จแล้วนะครับโดยการขันทะแยงนะเพื่อไม่ให้เสามันกระดกเราก็จะประกอบฝาแล้วล่ะใส่ประเก็นฝาไปแล้วนะโอเคประเก็นฝาแล้วก็วางเลยครับประกบเลยครับเสร็จแล้วนี่เราก็ขันฝานะครับน็อต4ตัวโดยเสาสูงนั่นอยู่บนเสาเตี้ยอยู่ล่างใช้น็อตเก่าเลยเพราะว่ามันอยู่ข้างในเราไม่เห็นเลยพอตึงเลยครับก็ขัดแยงเรื่องกันเสื้อเสื้อกระวานเลยของมากเลยพยายามจะขัดตึงมากเดี๋ยวเสาถอนนะถอนได้ไหมล่ะเราเริ่มเก่า30 ปีแล้วเนาะเดินมาขันเสาถอนจริงเลยนะแต่ต้องขนาดเลยนะครับอย่างนั้นไม่อยู่เพราะแรงสูงเยอะนะนี่ก็ทำการนะเสื้อสูบที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเซตเป็นจากเบอร์ร้อยนะฮะเบอร์ร้อยหลวมๆเป็นเบอร์50ฟิตใหม่นั่นเองนะจ๊ะทำสีไปแล้วสวยๆโอเคมาลองตัดดูเสียงมันจะนุ่มลึกขนาดไหนไปชมกันโอเคครับก็เป็นอันว่าเราประกอบเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับเนี่ยเสื้อตัวใหม่นะเก็บเดี๋ยวค่อยไปวันไหนก็ไปเทสกันนะก็คงใช้ได้อีกปี2ปีก็คงคุ้มแล้วล่ะของเล่นเยอะครับตระกูลโนวาสมายเทน่าแล้วเนี่ยอะไรหาง่ายโอเคขอบคุณที่รับชมครับสำหรับ EP นี้ขอจบไปก่อนนะครับชนีมิกเซอร์ครับผม